ต่อไปเออสองคนนั้นใจมาตะใดอู้หลังก่อนน่ะเออสวัสดีเจ้านองบุโกะอเล็กซานดราแฮงกี้เจ้าตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเจียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์เจ้าจากรั้ววิศวกรรมศาสตร์สู่เวทีนางสาวเจียงใหม่และที่สำคัญเจ้าตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ส่งน้องปกกวดเจ้าเออมีแปลงร่างด้วยยังกว่าปอนะเจ้าน้องซินดี้อยากเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าไปประกวดนางงามสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่และเวทีนางสาวเชียงใหม่ตัวนะเจ้าสุดท้ายนี้ฝากคือเป็นกำลังใจน้องซินดี้ตุ้ยๆคนนี้ตัวนะเจ้าขอบคุณจ้าหนักเจ้าขอบคุณเจ้าคุณพรีฉันเป็นกำลังใจให้สองคนข้างหลังคุณพรีคงจะกินหมูกระทะเยอะและตัวใหญ่ไปหน่อยนะคะคุณพรีเออมันผลจากการเข้าดาวไงแม่เจ้าเออมาแล้วเจ้าคุณพรีเออเอาสองคนนี้มาดอกไม้เจ้าเริ่มขายแล้วก็ทำกำเดียวจะมีทำรอบเดียวตั้งอันแล้วเนอะแม่นเจ้าใครที่จะมอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจกับนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจเพื่อได้ตำแหน่งหัวใจประชาชนแล้วก็เข้ารอบฟาดแหก20คนนะคะกรุณาเตรียมตัวซื้อได้เลยนะคะฝากเพื่อนไปซื้อฮื้อตัวเก่าก็ได้ได้เลยเจ้าเจ้าแจ้งหมายเลขที่เคาน์เตอร์เลยนะคะตรงนี้ค่ะเป็นบูธขายดอกไม้นะคะตรงแบ็คดรอปนะคะตรงฮิมแบ็คตามมาฮิม1หมายเลขเจ้าหมายเลข37ค่ะณัฐนพรบูรณะชีวิไลนะเจ้าหวานปานน้ำผึ้งเดือนห้าน้ำผึ้งเดินเจ็ดไปเลยเจ้าเลขมันงามค่ะเจ้าค่ะเจ้าหมายเลขต่อไปนะคะกับปีเป็นนะคะน้องซินดี้นะคะค่ะเออหลังจากที่น้องประกวดซินดี้ก็จะตุยจะอีเจ้ากินอิ่มกินนอนอิ่มอร่อยค่ะนอนดีอิ่มดีค่ะหุ่นจะเป็นจะอีเนาะเชิญเลยค่ะในค่ำคืนนี้บุโกะเลือกน้องซินดี้อเล็กซานดราแฮงกี้เป็นเหมือนแรงบันดาลใจในการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจเพราะน้องซินดี้มีความเป็นตัวของตัวเองและมีความไฟเตอร์ซึ่งแน่นอนค่ะน้องสามารถไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่และไปสร้างชื่อเสียงให้กับเวทีระดับโลกระดับประเทศกับเวทีที่เชียงใหม่เช่นเดียวกันค่ะถ้าคืนนี้บุโกะได้รับเกียรติเป็นนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจบุโกะจะเป็นกระบอกเสียง PR ประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดเชียงใหม่และนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจเป็นที่รู้จักไม่ใช่แค่ในระดับประเทศแต่เป็นระดับโลกค่ะขอบคุณเจ้าสวยขนาดคุณพรีคุณพรีนะคุณพี่เพื่อนเพื่อนไข่หุยค่ะเออขอเสียงหุยนะคะท่านต่อไปค่ะที่เข้ารอบนะคะเดินก้าวหน้านะคะท่านต่อไปคือหมายเลข37ค่ะเธอบอกว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการซินดี้ปะทะกันแล้วค่ะนะคะกับเหลือ2ท่านเท่านั้นที่จะก้าวไปข้างหน้าตั๋ว2ใบสุดท้ายค่ะค่ะที่จะนำไปสู่มงกุฎแห่งเวทีอันทรงเกียรติเป็น1ตำนานของเวทีนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจหมายเลขอย่าเพิ่งหุย อย่าเพิ่งหุยครูพละนะคะหากคุณเข้าแถวเพื่อจะขึ้นรถตู้คันหนึ่งคุณรอนานมากยืนรอคิวประมาณ5ชั่วโมงเต็มทันใดนั้นเองมีครูพละตอนประถมคนหนึ่งแซงคิวขึ้นไปนั่งต่อหน้าต่อตาคุณคุณจะทำอย่างไรจะด่าเขาไหมหรือจะใช้คำพูดอย่างไรกับครูพละหล่อล่ำกล้ามโตตอนประถมคนนั้นคะครูคือแม่พิมพ์ของชาติคือคนที่เป็นแบบอย่างกับนักเรียนและเยาวชนรุ่นหลังที่จะโตไปเป็นเยาวชนที่เป็นคนที่โตขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดครูบุโกะจะบอกเขาว่าลงมาค่ะเพราะเราทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเราไม่ควรจะปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยการทำผิดเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องเล็กเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเรื่องเล็กจะส่งผลต่ออนาคตต่อประเทศไทยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้ชายกับความถูกต้องบุโกะหมายเลขต่อไปค่ะที่เข้ารอบได้แก่หมายเลข
หมายเลขหมายเลข37ค่ะคุณธนัทพัฒน์บูรณาชีวาวิไลค่ะแล้วคุณบุโกะนะก็ปีเป็นน้องซินดี้ค่ะหมายเลขต่อไปเห็นไหมคะทุกท่านโอ้โหแต่ละคนนี่ก็ใครเอ่ยมีฉันจะตื่นเต้นแทนตื่นเต้นแทนกับเหมือนเราประกวดเองเลยเนาะใช่ค่ะว่าตอนนั้น10คนจะเข้า5จะแบบรู้สึกโอ้โหหูอื้อตาลายคือไม่ได้อะไรทั้งนั้นรอฟังว่าจะประกาศหมายเลขไหนคงเช่นเดียวกันกับผู้เข้าประกวด10ท่านในตอนนี้ว่าจะมีหมายเลขหรือชื่อตัวเองหรือไม่นะคะสวัสดีค่ะคุณปรีค่ะคุณพี่ประกวดเวทีใหญ่เสร็จแล้วน่าจะหมูกระทะทุกวันจนอยู่เชียงใหม่ใช่ค่ะตื่นเต้นไหมคะน้อยหนึ่งเจ้าน้อยหนึ่งเจ้านะนี่คือเป็นการผสมระหว่างอีสานกับเหนือนะคะค่ะน้อยหนึ่ง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 คำถามมีอยู่ว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกฎหมายอนุญาตให้สามารถพกอาวุธปืนในที่สาธารณะและหากประเทศไทยมีการอนุมัติกฎหมายนี้ให้พกปืนในที่สาธารณะได้คุณคิดว่าจะส่งผลกระทบในด้านใดบ้างและจะแก้ปัญหาอย่างไรฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกฎหมายอนุญาตให้สามารถพกปืนในที่สาธารณะและหากประเทศไทยมีการอนุมัติกฎหมายนี้ให้พกปืนในที่สาธารณะได้คุณคิดว่าจะส่งผลกระทบในด้านใดบ้างและจะแก้ปัญหาอย่างไรคะขอบคุณเจ้าสำหรับคำถามเจ้าน้องบอยเห็นด้วยเจ้าในการพกปืนในที่สาธารณะเพราะการพกปืนในที่สาธารณะนั้นตอนที่อนุญาตให้เจ้าตอนนั้นเปิ้ลอาจจะมีสติครบ32สติครบสัมปชัญญะดังนั้นหลังจากนั้นเฮาจะรู้ได้อย่างไรเจ้าว่าเขามีสติสัมปชัญญะและควบคุมอารมณ์ได้อาวุธปืนอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมน้องขอถามกลับไปว่าถ้าประเทศไทยเราสงบสุขทำไมเราต้องพกปืนในที่สาธารณะต่อยเจ้าเนี่ยเดี๋ยว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 ไปทางนี้ค่ะไปทางนี้เท่าที่หูเนี่ยนะละอ่อนทางเหนือเพิ่นพกเข้าป่ากันนะเออไอเล็กตรงกลางเวทีเลยค่ะเออเล็กซานดราปะทะอเล็กซานดราช้างชนช้างค่ะนี่แหละเขาเรียกว่างานยักษ์ค่ะใช่ค่ะนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2564จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลได้แก่หมายเลข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 37ค่ะคุณธนัชพันธ์บูรณาชีวาวิไลค่ะเพราะฉะนั้นรองอันดับ1คือหมายเลข25คุณนาตาเลียเพียแคมคัฟเวอร์เป็นอเรซาดาแฮงกี้น้องซินดี้ในร่างอวตารของน้องบุโกะนะคะมงกุฎค่ะมอบโดยท่านดร.อดิสรสุดีค่ะผู้อำนวยการกองประกวดค่ะนักศึกษาเชียงใหม่ประธานกรรมการบริษัทในเครือ M Group ค่ะเธอทำความฝันของเธอสำเร็จแล้วนะคะเธอจะได้รับมงกุฎประจำตำแหน่งคาทาเกียรติยศผ้าคลุมและสายสะพานประจำตำแหน่งถ้วยรางวัลพร้อมกิฟต์วอเชอร์จากเชียงใหม่เอลิสคลินิกมูลค่า 50,000 บาทตำแหน่งอันทรงเกียรติตำแหน่งที่จะถูกเล่าขานสืบต่อไปสืบต่อไปนี่คือตำนานนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจค่ะยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลข37นะคะค่ะคุณธนัชพันธ์บูรณาชีวาวิไลโคเวอร์เป็นนักศึกษาเชียงใหม่ประจำปี2563ซึ่งรับตำแหน่งปีที่แล้วหมาดๆคุณอเล็กซานดราแฮงกี้ค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะมงกุฎนะคะเป็นมงกุฎนะเป็นฝีมือของนะผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อนาตีจากชุมชนที่ขึ้นชื่อคือเงิน
นะจากชุมชนวัวลายและตราสัญลักษณ์ที่อยู่บนมงกุฎนะคะก็เป็นนะคะสัญลักษณ์ที่อยู่หน้าพระอุโบสถวัดที่พันเต่าวัดที่ดังและนะพวกเธอจะได้นะให้ทุกท่านได้ยืนชมใกล้ๆนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นการ first walk ของนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจในปีนี้นะคะขอเรียนเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลที่1ค่ะเป็นผู้นำในการเดินโชว์ตัวนะคะปรบมือสักครั้งหนึ่งค่ะครั้งหนึ่งค่ะตามเลยค่ะตามเลยค่ะร้องหนึ่งตามเลยค่ะร้องหนึ่งร้องสองเดินตามเลยนะคะโอเคค่ะเดินตามเลยค่ะน้องซินดี้เดินตามกันแล้วนะคะมีซินดี้1ซินดี้2และซินดี้3ค่ะซินดี้ ABC นะคะค่ะซินดี้ ABC นะคะยินดีด้วยค่ะในช่วงนี้เราต้องขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ